โอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แผ่นแผ่นมีมีอีกครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะได้มาที่ได้มานั่งลงแล้วก็มาอัดเสียงเนาะ ก็วันนี้ตั้งใจที่จะหยิบหนังสือตั้งใจหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาคือชื่อหนังสือว่าจงมีใจที่แกร่งแล้วก็หัวใจที่อ่อนโยนจริงๆฉันควรจะพูดให้เป็นทางการหรือเปล่าชื่อหนังสือชื่อว่าจงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนสันติวิธีของดร.มาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์แปลโดยคุณเนติวิชโชติภัทรไพศาลแล้วก็บรรณาธิการแปลนะคะคุณดอมรุ่งเรืองก็หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมือนรวมคำเทศนาของดร.คิงเนาะแล้วก็จริงวันนี้ก็เป็นจริงๆคือมันเป็นโอกาสที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณมากๆตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าหนังสือเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็ติดต่อไปทางสำนักพิมพ์นิสิตสัมย่านเนาะที่เพื่อที่จะขอทำออดิโอบุ๊กแล้วรู้สึกว่าเจตจำนงของเราเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้คนที่ใช้ภาษาไทยอ่ะได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันแล้วก็นึกถึงอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะเสียโอกาสในการที่จะใช้สายตาอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าคนปกติหรือในเวลาปกติเราอ่านเราก็อยากให้โอกาสในการอ่านหนังสือเล่มนี้มันแผ่ไปกว้างไกลแต่ถ้าเราจะใช้เสียงของเราในการที่จะช่วยขยายแผ่สิ่งเนี้ยที่มันอยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยให้มันไปได้ไกลกว่าเดิมมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะลองทำแล้วก็ลองติดต่อไปที่ทางสำนักพิมพ์เนาะแล้วก็เป็นโอกาสที่เรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมากๆในการที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้เป็นออดิโอบุ๊กนะคะก็ขอบคุณสำนักพิมพ์มันอะที่นี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณเนติวิทย์อีกครั้งหนึ่งในการที่หยิบหนังสือเล่มนี้มาแปลรู้สึกขอบคุณมากๆก็เป็นหนังสือที่มี100หน้าที่อัดแน่นไปด้วยถ้อยคำที่เรารู้สึกว่าทุกคนควรที่จะได้อ่านโอเคไหนๆก็ไหนๆก็เดี๋ยวเราหนังสือเล่มนี้นะคะราคา180บาทซื้อหาซื้อได้ทั่วๆไปนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะซื้อมาอ่านก่อนเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้ทางสำนักพิมพ์นิสิตสัมย่านนะคะหรือว่าหนังสือทั่วๆไปหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือบางๆเนาะอ่านแป๊บเดียวก็จบประกอบไปด้วย6บทโอเคแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาวันนี้ก็จะมาอ่าน1บทให้ฟังก่อนแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยก็จะเป็นโอปิเนียนของเราเองความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับมุมมองของเราในการที่เวลาที่เราในตอนที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะเราคิดเห็นรู้สึกอย่างไรมุมมองของเราเป็นอย่างไรเราก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงคิดยังไงด้วยนะคะจริงๆเราอยากจะเริ่มเหมือนเดิมเรามักจะเริ่มต้นด้วยคำถามเสมอเราขอเริ่มด้วยคำถามตอนนี้ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยที่พร้อมที่จะฟังเนี่ยเราอยากให้นั่งด้วยท่าทางที่สบายที่สุดแล้วก็อยู่ในท่าทางที่รู้สึกว่าตัวเองสิเคียวที่สุดนะคะแล้วก็เราจะถามคำถามสักกี่ข้อดี 3-4 ข้อข้อแรกเราอยากรู้ว่าคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยคิดว่าสันติคืออะไรข้อที่2สันติหาได้ที่ไหนข้อที่3เราจะมีสันติกันไปทำไมข้อที่4ตัวเราเองมีสันติอยู่ในจิตใจหรือไม่โอเคแปลว่าตอนนี้เราจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบอยากให้ลองสูดหายใจลึกๆอีกทีหนึ่งแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังมีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์อีกมากมายที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่าอยู่กันไกลกันคนละซีกโลกหรือว่าห่างกันไกลมากๆเปิดใจให้กว้างมอง
เราก็วางตัวเองเอาไว้ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเพื่อที่จะรับรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอได้เช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆที่กำลังตัดสินใจทำบางอย่างเพราะความอ่อนแอเช่นกันอ่อนแอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ายอมแพ้แต่อ่อนแอในที่นี้หรือความกลัวในที่นี้เราอาจจะเผลอทำร้ายคนอื่นเผลอข่มเหงคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวและในขณะเดียวกันก็มีมนุษย์มากมายที่ลุกขึ้นต่อสู้ไม่ใช่โดยพละกำลังแต่โดยหัวใจที่แข็งแกร่งเราอาจจะมีสิทธิ์ในบางเรื่องไม่เท่ากันแต่เรามีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมในฐานะมนุษย์นะคะแล้วก็พระเจ้าก็รักเราในฐานะมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างไม่ใช่เพราะว่าเราดีเลิศกว่าใครเพราะว่าเราเก่งกว่าใครเราสวยแล้วหล่อกว่าใครหรือว่าเราร่ำรวยกว่าใครหรือว่าเราชื่อเสียงโด่งดังกว่าใครพระเจ้ามองเราในฐานะมนุษย์แม้เราไม่มีตัวตนในสายตามนุษย์คนอื่นแต่เราก็คือมนุษย์ฉะนั้นเราอยากชวนทุกคนให้ออกมาจากที่กำบังแห่งจิตใจแล้วเป็นซึ่งตัวเองเป็นยอมรับความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นเหมือนที่เราอยากได้รับการยอมรับจริงๆแล้วการออกจากที่กำบังแล้วก็เป็นในอย่างที่เราเป็นมันอาจจะเป็นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยที่สุดก็ได้ค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่มาแล้วคำขอบคุณนะคะของผู้แปลก่อนดีกว่าเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของคนที่แปลเนี่ยแปลเพื่ออะไรเนาะมันไม่ใช่การแบบแปลหนังสือเพื่อที่จะขายจำหน่ายเราเห็นเราอ่านแล้วเนี่ยเราเห็นจุดประสงค์ที่มันมากกว่านั้นนะคะก็อยากจะอ่านให้ทุกคนได้ฟังก่อนว่าทั้งคนแปลแล้วก็คนที่เขียนเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคนที่กำลังฟังหรือกำลังอ่านอยู่นะคะก่อนที่จะเริ่มบทที่หนึ่งโอเคพร้อมแล้วไปค่ะแต่เราบอกท่านที่ฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำร้ายท่านลูกาบทที่6ข้อที่27ถึง31ว่าเรียกการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าลูกาบทที่10ข้อที่29ข้าพเจ้าใคร่ปรารถนาจะกล่าวกับพวกท่านถึงเรื่องคนดีคนหนึ่งชีวิตอันเป็นแบบอย่างน่ายกย่องของเขาจะเป็นแสงสว่างที่สาดส่องรบกวนมโนธรรมของมนุษยชาติที่หลับไหลอยู่เสมอความดีของเขาไม่ได้มาจากความศรัทธาแบบเชื่องๆต่อลัทธิคำสอนใดคำสอนหนึ่งหากมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำในสิ่งที่แสดงถึงการอุทิศตัวของเขามิใช่ด้วยการจะลึกแสวงบุญตามหลักศาสนาแต่มาจากจริยธรรมแห่งความรักซึ่งชีวิตเขาเดินอยู่บนเส้นทางนี้ของชีวิตเขาเป็นคนดีก็เพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีข้อสำคัญทางจริยธรรมของบุคคลนี้แสดงออกมาในเรื่องราวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เรื่องหนึ่งซึ่งตอนต้นเรื่องเป็นการถกเถียงทางเทววิทยาเกี่ยวกับความหมายของชีวิตนิรันดร์แต่เมื่อถึงตอนจบกลายมาเป็นเรื่องการแสดงออกถึงความกรุณาอย่างเป็นรูปธรรมบนถนนเส้นทางสายบนถนนเส้นทางอันตรายสายหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งได้รับการฝึกฝนในเรื่องเนื้อหาความรู้ของกฎหมายของชาวยิวตั้งคำถามถามพระเยซูว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างไรหลังจากนั้นเพียงชั่วขณะหนึ่งทนายผู้นั้นท่องตามบัญญัติอย่างทนายผู้นั้นท่องตามธรรมบัญญัติอย่างถูกต้องชัดเจนว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองจากนั้นพระเยซูทรงตอบอย่างหนักแน่นว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตนักกฎหมายรู้สึกเสียหน้า
าจจะมีคนถามว่าทำไมคนที่เชี่ยวชาญกฎหมายอย่างเจ้าถึงถามคำถามที่แม้แต่คนที่เพิ่งเริ่มเรียนก็ตอบได้ล่ะเพื่อไม่ให้เสียหน้าและแสดงให้เห็นว่าคำตอบของพระเยซูนั้นยังไม่ชัดเจนดีเขาจึงทูลถามพระเยซูต่อว่าแล้วใครล่ะคือเพื่อนบ้านของข้าพเจ้านักกฎหมายกำลังรับภาระที่อาจจะทำให้บทสนทนากลายเป็นเพียงการถกเถียงทางเทววิทยาในเชิงนามธรรมแต่พระเยซูทรงมุ่งมั่นที่จะไม่ติดกับแห่งอัมพาตในการวิเคราะห์ทรงดึงคำถามที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศกลับลงมาแล้ววางมันลงบนทางคดเคี้ยวเลี้ยวรถอันตรายที่อยู่ระหว่างกรุงเยรูซาเล็มและเมืองเยริโคพระองค์ทรงเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคระหว่างทางเขาถูกปล้นปลดเปลื้องเสื้อผ้าทุบตีและจากไปทิ้งให้เขานอนกึ่งเป็นกึ่งตายเผอิญมีนักบวชคนหนึ่งเดินผ่านมาแต่เขาก็เดินหลบหลีกไปอีกทางหนึ่งต่อมาชาวเลวีคนหนึ่งก็เดินผ่านมาแล้วเขาก็เดินผ่านไปเช่นเดียวกันจนที่สุดก็มีชาวสมาเรียเดินมาเขาเป็นชนลูกผสมที่พวกยิวไม่คบหาสมาคมด้วยเมื่อเขาเห็นคนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นเขาก็บังเกิดความกรุณาเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นโดยทันทีอุ้มเขามาวางไว้บนสัตว์พาหนะของเขาพาเขาไปโรงเตรียมและดูแลรักษาพยาบาลชายผู้นั้นใครคือเพื่อนบ้านของฉันหรือพระเยซูทรงตรัสฉันก็ไม่รู้หรอกเขาชื่ออะไรแต่เขาก็คือใครก็ตามที่ท่านปฏิบัติต่อฉันเพื่อนบ้านใครก็ตามที่นอนเรียกร้องความช่วยเหลือที่ข้างถนนแห่งชีวิตเขาไม่ได้เป็นยิวหรือเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ยิวไม่ใช่ทั้งคนรัสเซียหรือคนอเมริกันเขาไม่ใช่นิโกรหรือคนขาวแต่เขาคือคนคนหนึ่งมนุษย์ที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือไม่ว่าที่ใดก็ตามบนถนนหลักเส้นทางของเยริโคแห่งชีวิตดังนั้นสำหรับพระเยซูแล้วเพื่อนบ้านมิใช่สับแสงที่ทรงนิยามจากทางเทววิทยาแต่มาจากสิ่งที่มีอยู่จริงในชีวิตอะไรคือความดีที่ชาวสมาเรียผู้ใจดีมีอยู่เพราะเหตุใดเขาจึงกลายเป็นแบบอย่างอันสำคัญยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องคุณธรรมของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีสำหรับข้าพเจ้าแล้วคุณความดีของคนคนนี้อาจจะอธิบายได้ด้วยแค่คำเพียงคำเดียวนั่นก็คือคำว่าการเห็นแก่คนอื่นชาวสมาเรียคนนี้มีคุณลักษณะสำคัญประจำตัวอันได้แก่การเห็นแก่คนอื่นอะไรคือการเห็นแก่คนอื่นในพจนานุกรมให้นิยามคำนี้ว่าเป็นการยินดีและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของคนอื่นชาวสมาเรียเป็นคนดีก็เพราะเขายึดหลักเห็นใจและห่วงใยผู้อื่นเป็นกฎข้อแรกในชีวิตของเขาชาวสมาเรียมีพลังที่เรียกว่าการเห็นแก่คนอื่นชนิดที่ไม่จำกัดขอบเขตเขามีความสามารถที่จะเห็นทะลุทะลวงไปไกลผ่านอุบัติเหตุความบังเอิญของสีผิวศาสนาและชนชาติใดโศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์อยู่ที่การจำกัดความห่วงใยแบบคนบ้านใกล้เรือนเคียงในชนเผ่าสีผิวชนชั้นหรือประเทศชาติพระเจ้าในพัมพีพันธสัญญาเก่าช่วงแรกเป็นพระเจ้าแห่งชนเผ่าจริยธรรมก็เป็นแบบชนเผ่าอย่าฆ่าคนหมายความว่าเจ้าจงไม่ฆ่าเพื่อนพ้องชาวอิสราเอลแต่เพื่อพระเจ้าแล้วไซเจ้าจงฆ่าชาวฟิลิสตินเถิดประชาธิปไตยแบบกรีกโบราณโอบรับอภิชนาธิปไตยแบบหนึ่งแต่ไม่ยอมรับเหล่าทาสชาวกรีกจำนวนมากมหาศาลผู้ซึ่งอุทิศแรงงานก่อร่างสร้างนครและต่างๆขึ้นมาความเป็นสากลไม่จำกัดขอบเขตที่หัวใจหลักของคำประกาศอิสรภาพก็ถูกปฏิเสธอย่างน่าละอายใจโดยแนวโน้มอันน่าชิงชังรังเกียจของคนอเมริกันที่ต้องการเอาคำว่าบางคนมาใช้แทนคำว่าทั้งหมดทั้งปวงประชาชนจำนวนมากในตอนเหนือและตอนใต้ยังคงยืนยันเชื่อถือว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาอย่างเท่าเทียมแต่สำหรับพวกเขามันมีความหมายว่าเฉพาะคนผิวขาวที่ถูกสร้างอย่างเท่าเทียมเท่านั้นการที่เรายังคงยึดมั่นต่อระบบทุนนิยมผูกขาดได้ทำให้เราห่วงใยความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้นำอุตสาหกรรมมากกว่าชนชั้นแรงงานซึ่งทำงานหนักเลือดตาแทบกระเด็นและทักษะของพวกเขาต่างหากที่ทำให้อุตสาหกรรมยังคงดำเนินต่อไปได้
อะไรคือผลลัพธ์อันเลวร้ายที่มาจากทัศนคติที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มอันคับแคบเช่นนี้มันหมายความว่าคนเรามักไม่ได้มีจิตใจที่จะคิดเผื่อแผ่ถึงคนอื่นนอกจากกลุ่มของตัวเองถ้าคนอเมริกันสนใจแต่เฉพาะชนชาติของตัวเองเขาย่อมไม่ห่วงใยประชากรในทวีปเอเชียแอฟริกาหรือในอเมริกาใต้นี่ไม่ใช่เหตุหรือที่ทำให้ชาติต่างๆเข้าทำสงครามห้ำหันกันอย่างบ้าคลั่งโดยปราศจากสำนึกแห่งความรู้สึกผิดแม้เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเป็นที่มาของการถือว่าการฆาตกรรมพลเมืองในชาติของท่านเองเป็นอาชญากรรมแต่ฆาตกรรมพลเมืองของชาติอื่นในสงครามนับว่าเป็นคุณธรรมของวีรบุรุษหรือไม่ใช่ถ้าเจ้าของโรงงานห่วงใยแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเขาย่อมเมินเฉยอีกด้านที่มีแรงงานนับพันถูกให้ออกจากงานถูกปล่อยทิ้งข้างทางถนนสายหนึ่งในเจริโคเพราะการมาแทนที่ของเครื่องจักรและสำหรับพวกเขาย่อมมองว่าการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อการกระจายทรัพยากรความมั่งคั่งทำให้ชนชั้นแรงงานมีชีวิตที่ดีกว่านั้นเป็นแนวคิดสังคมนิยมถ้าคนผิวขาวห่วงใยเฉพาะตัวของพวกเขาเองเขาย่อมเดินข้ามนิโกรที่ถูกปล้นความเป็นบุคคลและสำนึกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปล่อยให้พวกเขานอนตายอยู่บนถนนหนทางนั้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนขณะที่รถยนต์ที่พาทีมนักกีฬาบาสเกตบอลนิโกรไปแข่งเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางรัฐภาคใต้มีนักกีฬาหนุ่ม3คนได้รับบาดเจ็บอาการหนักมีการเรียกรถพยาบาลซึ่งมาถึงโดยทันทีแต่เมื่อมาถึงแล้วคนขับรถซึ่งเป็นคนขับบอกด้วยท่าทีที่ไม่แสดงความขอโทษขอโพยแต่อย่างใดว่าเขาไม่มีนโยบายที่ต้องให้บริการแก่นิโกแล้วเขาก็ขับรถผ่านเลยไปมีคนขับรถอีกคันหนึ่งผ่านมารู้สึกสงสารจึงช่วยพาชาวเด็กหนุ่มเหล่านี้ไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ครั้นไปถึงแล้วแพทย์ที่เป็นเวรประจำกลับพูดอย่างไม่พอใจว่าเราไม่รับไอ้มืดพวกนี้เข้ารักษาในโรงพยาบาลของเราในที่สุดแล้วเมื่อเด็กหนุ่มเหล่านี้ได้ไปถึงโรงพยาบาลสำหรับคนผิวสีในเมืองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุราว50ไมล์ถึงตอนนั้นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วขณะที่อีก2คนที่เหลือคนหนึ่งสิ้นใจในเวลาอีก30นาทีและอีกคน50นาทีต่อมาน่าจะเป็นไปได้ว่าทั้ง3คนจะมีชีวิตรอดได้ถ้าแม้นว่าพวกเขาได้รับการดูแลช่วยเหลือทันท่วงทีนี่เป็นเพียงหนึ่งในเหตุการณ์นับพันๆที่แสดงออกถึงการไร้ความเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในทางตอนใต้เป็นการแสดงออกอย่างไม่น่าเชื่อของผลพวงอันป่าเถื่อนที่มาจากจริยธรรมที่ยึดสีผิวเป็นศูนย์กลางยึดชาติหรือเชื้อชาติของตนเป็นศูนย์กลางโศกนาฏกรรมอันแท้จริงของการยึดมั่นในการยึดมั่นในกลุ่มที่คุ้นเคยอย่างคับแคบนี้ทำให้เราเห็นคนเป็นเพียงองค์ประกอบหรือเป็นเพียงแค่วัตถุสิ่งของน้อยครั้งเราเห็นความเป็นมนุษย์อันแท้จริงในตัวคนอื่นภาวะสายตาสั้นทางจิตวิญญาณจำกัดวิสัยทัศน์ของเราให้มองเห็นแต่เพียงภายนอกเราจึงเป็นคนยิวหรือไม่ใช่คนยิวคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์จีนหรืออเมริกันนิโกรหรือคนขาวเราไม่สามารถคิดถึงเขาในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกที่เกิดจากสิ่งประกอบเช่นเดียวกันกับเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าเช่นเดียวกับเรานักบวชและชาวเลวีเห็นแค่ช่างแค่ร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือดไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนพวกเขาแต่ชาวสมาเลียคนดีเตือนเราอยู่อย่างเสมอให้มันเอาต้อกระจกแห่งการยึดมั่นกับท้องถิ่นคุ้นเคยของเราออกจากดวงตาทางจิตวิญญาณให้มองคนเป็นคนให้ได้ถ้าหากชาวสมาเลียมองในทันทีว่าผู้ที่กำลังเลือดตกยางออกนั้นเป็นชาวยิวเขาก็ไม่จำเป็นต้องช่วยเพราะชาวสมาเลียกับชาวยิวไม่คบหากันแต่เขาเห็นคนคนนั้นเป็นมนุษย์ตั้งแต่บัดดลแรกการเป็นชาวยิวเป็นเพียงเหตุบังเอิญเท่านั้นดังนั้นเพื่อนบ้านที่ดีก็จะมองทะลุผ่านเหตุบังเอิญภายนอกทั้งหลายหากเล็งเห็นถึงคุณสมบัติภายในได้ก็จะทำให้คนมองเป็นคนได้และ
มองเห็นเขาเป็นดังพี่น้องของเขาด้วยนั่นเองชาวซามาเรียมีความเห็นแก่ผู้อื่นอันเป็นอันตรายเขาเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพี่น้องของเขาเมื่อเราตั้งคำถามว่าทำไมนักบวชและชาวเลวไว้ไม่หยุดที่จะช่วยคนบาดเจ็บคำตอบที่เป็นไปได้จำนวนมากก็ผุดขึ้นมาในใจทันทีบางทีพวกเขาอาจไม่สามารถเดินทางไปที่งานประชุมทางศาสนาสายได้บางทีข้อกำหนดทางศาสนาอาจจะระบุว่าห้ามเขาแตะตัวมนุษย์คนอื่นหลายชั่วโมงก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมในวิหารหรือบางทีพวกเขาอาจจะกำลังเดินทางไปประชุมองค์กรสมาคมเพื่อปรับปรุงถนนระหว่างทางที่จะไปเมืองเจริโคการปรับปรุงถนนเมืองเจริโคเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงเพราะการช่วยคนเจ็บที่ข้างถนนนั้นยังไม่สำคัญเพียงพอการปรับปรุงเงื่อนไขที่ทำให้การปล้นเป็นไปได้นั้นสำคัญการช่วยเหลือคนอื่นนั้นน่าชื่นชมแต่นั่นต้องไม่ทำให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมมองข้ามความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจที่ทำให้กิจกรรมการช่วยเหลือของเขากลายเป็นเรื่องจำเป็นขึ้นมาบางทีนักบวชและชาวเลวัยอาจเชื่อว่าการเยียวยาความอยุติธรรมที่ต้นทางอาจได้ผลกว่าการลงมือช่วยเหลือบุคคลที่ถูกผลกระทบคนหนึ่งก็เป็นไปได้เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นไปได้ที่ทำให้พวกเขาไม่อาจที่จะหยุดได้แต่ยังมีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เป็นไปได้ซึ่งมักถูกมองข้ามไปนั่นคือพวกเขาเกิดความกลัวถนนระหว่างทางไปเมืองเยริโคนั้นเป็นถนนที่อันตรายเมื่อภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไปเยี่ยมดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราเช่ารถคันหนึ่งขับจากเยรูซาเล็มไปเยริโคขณะที่รถกำลังลงจากเขาที่มีเส้นทางคดเคี้ยวไปมาข้าพเจ้าบอกกับภรรยาว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่าทำไมพระเยซูถึงเลือกถนนสายนี้เป็นตัวอย่างในคำสอนของพระองค์เยรูซาเล็มตั้งอยู่สูง 2,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเลส่วนเจริโคอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 ฟุตระยะทางจากเยรูซาเล็มมาเจริโคห่างกันไม่ถึง20ไมล์ตลอดทางคดเคี้ยวลดเลี้ยวนั้นสามารถเกิดการซุ่มโจมตีและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวถูกลอบทำร้ายโดยที่ไม่ทันตั้งตัวได้เมื่อนานมาแล้วถนนสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นถนนเป็นเส้นทางโชคเลือดดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่านักบวชและชาวเลวไว้อาจเกรงกลัวว่าถ้าพวกเขาหยุดพวกเขาอาจถูกตีไปด้วยบางทีพวกโจรอาจจะยังอยู่ใกล้ๆหรือคนที่นอนเลือดตกยางออกอยู่นั่นอาจเป็นโจรปลอมตัวมาที่ต้องการล่อลวงคนที่ผ่านมาให้เข้ามาหาแล้วก็จัดการปล้นทรัพย์อย่างง่ายดายข้าพเจ้าจินตนาการได้เลยว่าคำถามแรกที่นักบวชและชาวเรไว้น่าจะถามก็คือถ้าฉันหยุดช่วยเขาอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวฉันเล่าทว่าด้วยธรรมชาติที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยของชาวซามาเรียเขากลับมีคำถามนี้ราวกับกลับตาลปัดให้กลายเป็นคำถามว่าเรามักจะถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับงานอะไรจะเกิดขึ้นกับงานชื่อเสียงกิตยศหรือสถานะของฉันถ้าฉันยืนหยัดเรียกร้องสิ่งนั้นบ้านฉันอาจจะถูกวางระเบิดไหมเสรีภาพของฉันจะถูกคุกคามหรือเปล่าหรือฉันจะต้องเข้าคุกหรือเปล่าแต่คนที่ดีจะกลับคำถามนี้เป็นตลปัดอัลเบิร์ตชไวเซอร์ไม่ได้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชื่อเสียงของฉันและความมั่นคงในฐานะศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยและสถานะของฉันในฐานะนักเล่นออแกนเพลงคีตะกวีบากถ้าฉันไปทำงานช่วยคนที่แอฟริกาแต่เขาถามกลับกันว่าอะไรจะเกิดกับคนนับล้านเหล่านี้ที่ต้องเจ็บปวดเพราะพลังแห่งความอยุติธรรมถ้าฉันไม่เดินทางไปหาพวกเขาอับราฮัมลินคอนไม่ได้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าออกประกาศยกเลิกและปลดโซ่ตรวนของการเป็นทาสในทางกลับกันเขาถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสหพันธรัฐและคนนับล้านที่เป็นชานิโกรถ้าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำดังนั้นชานิโกรผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพไม่ได้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสถานะความมั่นคงของฉันความเป็นชนชั้นกลางของฉันหรือความปลอดภัยส่วนตัวของฉันถ้าฉันเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการเพื่อยุติระบบการแบ่งแยกสีผิวในทางกับการเขาถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมและมวลชนชาวนิโกรผู้ซึ่งไม่เคยสัมผัสกับความอบอุ่นของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเลย
ถ้าฉันไม่มีส่วนร่วมอย่างแข่งขันและกล้าหาญในขบวนการดังกล่าวนี้ที่สุดแล้วมาตรวัดมนุษย์คนหนึ่งที่เที่ยงตรงที่สุดไม่ได้อยู่ที่คำประกาศจุดยืนของเขาที่แสดงออกมาในห้วงเวลาที่สะดวกสบายและปลอดภัยแต่จะวัดได้จากจุดยืนที่เขายืนหยัดในช่วงเวลาที่ท้าทายและถูกทำให้ต้องเผชิญกับความอื้อเฉาเพื่อนบ้านที่แท้จริงจะเอาสถานะชื่อเสียงเกียรติยศกระทั่งชีวิตของเขาเข้าเสี่ยงเพื่อสวัสดิภาพของคนอื่นในหุบเหวแห่งพยานตรายและเส้นทางอันเต็มไปด้วยความมุ่งร้ายเขาจะแบกพี่น้องของเขาที่บอบช้ำและบาดเจ็บจากการถูกทุบตีนั้นไปสู่ชีวิตที่สูงส่งและประเสริฐยิ่งกว่าชาวโซมาเลียยังมีคุณสมบัติแห่งความเห็นแก่คนอื่นที่ล้นเกินด้วยสองมือของเขาเองเขาอุ้มคนที่บอบช้ำขึ้นมาวางบนสัตว์พาหนะของเขามันคงจะง่ายกว่าถ้าเขาจ่ายเงินให้รถฉุกเฉินมาพาคนเจ็บคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลแทนที่จะเสี่ยงให้ชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างปราณีตของเขาต้องแปดเปื้อนด้วยเลือดการเห็นแก่คนอื่นที่แท้จริงเป็นสิ่งที่มากกว่าความสามารถที่จะแสดงความเวทนาสงสารแต่เป็นความสามารถที่จะเห็นอกเห็นใจความสงสารเป็นความห่วงใยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับตัวบุคคลที่เป็นความรู้สึกแบบจะเซ็นเช็คบริจาคเงินส่งไปทางไปรษณีย์แต่การเห็นอกเห็นใจที่แท้จริงเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นตัวบุคคลซึ่งเรียกร้องให้มีการอุทิศจิตใจวิญญาณของคนคนหนึ่งด้วยความเมตตาความสงสารอาจจะเกิดขึ้นจากความสนใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นมนุษยชาติแต่ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นจากการห่วงใยสวัสดิภาพของคนคนหนึ่งที่เดือดร้อนต้องการที่นอนอยู่บนเส้นทางถนนแห่งชีวิตการเห็นอกเห็นใจเป็นความรู้สึกผูกพันกับคนที่เดือดร้อนอยู่เรารู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดทุกทรมานและภาระของเขาความพยายามแบบผู้ประกาศศาสนาของเราจะล้มเหลวถ้าเป็นความพยายามที่ตั้งอยู่บนความสงสารมากกว่าจะมาจากความเมตตากรุณาที่แท้จริงแทนที่เราจะสอบแสวงหาการทำงานร่วมกับคนแอฟริกาและคนเอเชียบ่อยครั้งเราจะสอบหาเพียงเพื่อที่จะทำเพียงเพื่อที่จะได้ทำเพื่อพวกเขาเท่านั้นก็แสดงความรู้สึกสงสารที่ปราศจากความเห็นใจที่แท้จริงนำมาสู่รูปแบบใหม่ของการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซึ่งคนที่มีเคารพนับถือตนเองไม่สามารถจะยอมรับได้เงินทองจำนวนมากมายมีศักยภาพที่จะช่วยบรรดาบุตรแห่งพระเจ้าผู้ยากไร้เจ็บปวดบนเส้นทางถนนจีโคแห่งชีวิตแต่ตราบใดที่เงินทองเหล่านี้ไม่ได้ถูกหยิบยื่นให้โดยมือของผู้ที่มีใจกรุณามันจะไม่ช่วยทั้งผู้ให้และผู้รับรุ่มรวยขึ้นได้เลยเงินนับล้านของนักสอนศาสนาที่ถูกส่งไปยังแอฟริกามาจากมือของเหล่านักสัตบุรุษของโบสถ์ซึ่งแม้จะตายเป็นล้านครั้งก็ดีกว่าจะยอมให้ชาวแอฟริกันคนเดียวได้มารับสิทธิ์เข้ามาร่วมบูชาในโบสถ์เดียวกันกับตนเงินโครงการพีซคอปนับล้านเหรียญสหรัฐถูกใช้เพื่อลงทุนในแอฟริกาเพราะการลงมติของบางคนที่พวกเขาต่อสู้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักการทูตจากแอฟริกาได้รับสิทธิ์เข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรนักการทูตหรือตั้งที่พำนักอย่างถาวรในเขตที่เขาอาศัยอยู่มูลนิธิพีชคอปจะล้มเหลวอย่างแน่นอนถ้าหากต้องการทำบางอย่างเพื่อผู้ไร้ซึ่งอภิสิทธิ์ใดๆในโลกแต่จะสำเร็จได้ด้วยการพยายามสร้างสรรค์ที่จะทำงานร่วมกับพวกเขามันจะล้มเหลวถ้าหากเป็นการกระทำเชิงลบเพื่อการเอาชนะคอมมิวนิสต์หากจะสำเร็จได้โดยเป็นการพยายามเชิงบวกที่ขจัดความยากจนความโง่เขลาและโรคภัยออกไปจากผืนโลกเงินที่ปราศจากความรักก็เป็นเหมือนเกลือที่ไร้รสเค็มไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากเป็นสิ่งที่ให้เหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของมนุษย์เพื่อนบ้านที่ดีจำเป็นต้องมีความห่วงใยในระดับบุคคลชาวโซมาเลียใช้มือของเขาอบอุ้มร่างของคนที่ถูกปล้นเขายังได้ปลดปล่อยความรักที่หลั่งลินออกมาชโลมจิตใจที่แตกหักของผู้ที่บาดเจ็บนั้นอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจอย่างล้นพ้นของชาวโซมาเลียก็คือความเต็มอกเต็มใจที่จะกระทำเกินกว่าหน้าที่ของเขาหลังจากที่เขาเข้าไปดูแลคนบาดเจ็บคนนั้นอุ้มร่างนั้นขึ้นหลังสัตว์
พาเขาเข้าไปที่โรงเตรียมและทิ้งเงินไว้ให้เขารักษาตัวและยืนยันให้แน่ใจว่าถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบไม่ว่าเขาต้องการอะไรเมื่อข้าพเจ้ากลับมาที่นี่อีกครั้งข้าพเจ้าจะชดเชยให้เองจากเรื่องนี้เอาข้อจริงเขาทำเกินกว่าหน้าที่ในระบบในระเบียบกฎใดเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนแปลกหน้าเขาไปการเกินกว่าแค่การช่วยเหลือสั้นๆความรักของเขานั้นเต็มเปี่ยมนักเพียงพอที่จะเยียวยาบาดแผลของจิตวิญญาณที่แตกหักได้ดร.แฮร์รี่ เอมิสันฟรอสดิกได้แยกให้เห็นอย่างน่าสนใจระหว่างภาระหน้าที่ที่แบบถูกบังคับและไม่ถูกบังคับอย่างแรกนั้นกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นตัวกำหนดโดยมีองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายเป็นคนออกกฎหมายอย่างขันแข็งการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติภาระหน้าที่เหล่านี้มีบทลงโทษเขียนอยู่นับพันๆในประมวลกฎหมายมีโทษจำคุกมาหลายระดับส่วนหน้าที่ที่ไม่ได้ถูกบังคับไปไกลเกินกว่ากฎหมายของสังคมมันมีเรื่องของทัศนคติจากภายในความรู้สึกสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่แท้จริงความรู้สึกเมตตากรุณาซึ่งกฎหมายไม่สามารถออกข้อบังคับได้และการจำคุกก็ไม่สามารถแก้ไขได้การปฏิบัติตามหน้าที่อันไม่ถูกบังคับจะเกิดขึ้นโดยความมุ่งมั่นของบุคคลหนึ่งที่ซื่อตรงต่อกฎหมายแห่งภายในที่สลักไว้บนหัวใจของเขากฎหมายของมนุษย์อำนวยให้เกิดความยุติธรรมแต่กฎที่สูงส่งกว่านั้นก่อให้เกิดผลผลิตซึ่งความรักไม่มีกฎเกณฑ์ความประพฤติใดๆที่เป็นกำหนดให้พ่อรักลูกๆของตนหรือแสดงความรักต่อภรรยาศาลผู้ประดุงความยุติธรรมแห่งกฎหมายอาจสั่งให้เขาหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวได้แต่ไม่สามารถสั่งให้เขามอบขนมปังแห่งความรักได้พ่อที่ดีทำตามหน้าที่ที่ไม่ได้ถูกบังคับชาวสมาเลียเป็นตัวแทนแห่งมโนธรรมของมนุษยชาติในแง่ที่ว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกบังคับไม่มีกฎหมายใดในโลกผลิตความกรุณาปราณีที่บริสุทธิ์ความรักที่แท้จริงแบบนี้ได้ประเทศชาติของเราทุกวันนี้กำลังเผชิญกับการต่อสู้ดิ้นรนอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการต่อสู้เพื่อเอาชนะอาณาจักรของปีศาจชั่วร้ายที่มีชื่อว่าการแบ่งแยกทางสีผิวและฝ่าแฝดของมันที่มีชื่อว่าการเลือกปฏิบัติซึ่งเดินตรึกเตะทั่วดินแดนของเราในกลางค่ำคืนมามากกว่า100ปีภาคสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนิโกรปล้นสิทธิทางกำเนิดแห่งเสรีภาพของเขาไปแต่ก็จงอย่าได้ตกหลุมพรางแห่งความเชื่อว่ากระบวนการนิติบัญญัติและคำสั่งศาลมีบทบาทเพียงเล็กน้อยในการแก้ไขปัญหานี้ศีลธรรมไม่สามารถบัญญัติเป็นกฎหมายได้แต่พฤติกรรมสามารถควบคุมได้คำสั่งของศาลไม่อาจเปลี่ยนแปลงหัวใจได้แต่ก็สามารถควบคุมความไร้หัวใจได้กฎหมายไม่อาจทำให้นายจ้างรักลูกจ้างแต่ก็ป้องกันไม่ให้เขาปฏิเสธที่จะจ้างข้าพเจ้าเพราะว่าสีผิวของข้าพเจ้าได้ถึงหัวใจเปลี่ยนไม่ได้แต่กิจวัตรนิสัยใจคอของคนก็ถูกเปลี่ยนอยู่ตลอดด้วยกฎหมายและคำสั่งของประธานาธิบดีขออย่าให้เราถูกชักจูงผิดๆโดยคนที่แย้งว่าการแบ่งแยกสีผิวไม่อาจจบลงด้วยพลังแห่งอำนาจกฎหมายเลยทว่าเมื่อเราเกิดความตระหนักต่อปัญหานี้เราต้องยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาดต่อปัญหาเรื่องสีผิวเกิดขึ้นอยู่กับเจตจำนงของมนุษย์ที่จะยอมรับต่อหน้าที่ที่ไม่ได้ถูกบังคับคำสั่งศาลและข้อบังคับของสหพันธรัฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประมาณไม่ได้ในการช่วยบรรลุยุติการแบ่งแยกสีผิวแต่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งจำเป็นในการนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการคือความกลมเกลียวกันอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันของบุคคลแต่ละคนอย่างแท้จริงการยุติการแบ่งแยกสีผิวจะทำให้กำแพงทางกฎหมายขวางกั้นหายไปพาคนมาอยู่ร่วมกันทางกายภาพแต่ต้องมีบางอย่างที่เข้าไปสัมผัสหัวใจและจิตวิญญาณของคนด้วยเพื่อให้คนมาอยู่ร่วมกันในทางจิตวิญญาณอันเป็นธรรมชาติและเป็นความถูกต้องการบังคับใช้กฎหมายสิทธิพลเมืองอย่างจริงจังจะช่วยยุติการแบ่งแยกสีผิวในทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นกำแพงขวางกั้นต่อสังคมที่ยุติการแบ่งแยกสีผิวที่แท้จริงแต่มันไม่สามารถเอาความกลัวอคติความทะนงตนและความไร้เหตุผลซึ่งเป็นกำแพงขวางกั้นที่จะนำไปสู่สังคมที่บูรณาการอย่างแท้จริงได้ความชั่วร้ายอันน่าสะพึงกลัวจะยุติโต้ตอบลงเมื่อมนุษย์มีกฎหมายภายในซึ่งมองเห็นไม่ได้
ฝังแนบนิ่งอยู่ในหัวใจเขาซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ว่ามนุษย์ทุกคนคือพี่น้องกันและความรักเป็นอาวุธของมนุษยชาติที่ทรงพลังที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลหรือสังคมการบูรณาการที่แท้จริงจะบรรลุได้ก็โดยเพื่อนบ้านที่แท้จริงซึ่งยอมทำตามหน้าที่โดยไม่มีกฎหมายบังคับเวลานี้ยิ่งกว่าเวลาอื่นเพื่อนเอ๋ยที่มนุษย์ทุกสีผิวและชนชาติถูกท้าทายให้ปฏิบัติต่อกันฉันเพื่อนบ้านการเรียกร้องให้นโยบายการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีระดับโลกไม่ได้เป็นแค่ข้อตกลงชั่วคราวการเรียกร้องนี้เป็นการเรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงคำไว้อะไรต่อการสิ้นสูญจักรวาลของเราให้เป็นบทสวดที่ขอให้ความสร้างสรรค์ได้รับการเติมเต็มเราไม่มีเวลาปล่อยตัวทิ้งเวลาไปเปล่าๆในการอยู่ฟากตรงข้ามได้ความโง่เขลาแบบนั้นในอดีตเราเคยเรียกว่าเป็นความล้มเหลวทางศีลธรรมปัจจุบันเราเรียกมันได้ว่าเป็นอัตวิบัติกรรมระดับจักรวาลเราไม่สามารถปิดกั้นจิตวิญญาณในโลกที่ภูมิศาสตร์เชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ในที่สุดของบทวิเคราะห์ข้าพเจ้าต้องไม่ลืมคนเจ็บคนนั้นบนถนนเจริโคแห่งชีวิตเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเขาความทุกข์ระทมของเขาทำให้ข้าพเจ้าตกต่ำและความรอดพ้นของเขาทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งการบรรลุความรักแบบเพื่อนบ้านให้เกิดขึ้นจริงนอกจากชาวโซมาเลียแล้วเราก็ยังมีตัวอย่างชีวิตอันมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของพระเยซูที่จะนำทางพวกเราความเห็นแก่คนอื่นของพระองค์ท่านเป็นไปอย่างทั่วถึงเพราะว่าพระองค์คิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนเก็บภาษีคนบาปล้วนเป็นพี่น้องของพระองค์การเห็นแก่ผู้อื่นของพระองค์นั้นอันตรายด้วยเพราะพระองค์เดินทางในหนทางที่เต็มไปด้วยพยานอันตรายซึ่งพระองค์ก็ทรงตระหนักดีว่านี่คือทางเดินที่ถูกต้องแล้วความเห็นอกเห็นใจของพระองค์นั้นล้นพ้นเหลือคณาเพราะพระองค์เลือกที่จะสิ้นพระชนบนเขากาลวาริโอที่พระองค์ทรงสำแดงถึงการปฏิบัติตนโดยไม่มีการบังคับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โอเคเมื่อกี้นี้พออ่านจบไปแล้วไม่แน่ใจว่าอ่านเร็วไปไหมเพราะว่าอันนี้คือพยายามอัดรวดเดียวจบแล้วก็อ่ะตอนที่ออกมาต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าจริงๆคือก็อยากหาที่นั่งอัดที่มันดีๆแล้วก็อยากอัดให้มันดีกว่านี้แต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องด่วนที่เราอยากให้มันออกมาเร็วอะแล้วมันก็อยู่ในสภาพที่เราโอเคเรารับได้มันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคมากนะมันอาจจะมีแบบบางอันที่เราอ่านผิดอะไรเงี้ยก็อาจจะอัดซ้ำไปเลยไม่ได้ตัดต่อแบบเนียบมากก็มีบางคำนะคะจากหนังสือกับที่มันรีเลทกับไบเบิลอ่ะมีเช่นเมืองเยรีโคกับในหนังสือจะใช้คำว่าเจริโคเนาะซึ่งมันเป็นคำแปลมันเป็นชื่อที่มันแปลมามันก็ไม่ผิดแต่ว่าปกติเราอ่านไบเบิลเราจะใช้คำว่าเยรีโคนะคะแล้วก็ชาวเลวีก็จะเป็นชาวเลวีแต่ทีเนี้ยบนเขากาลวาริโอเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าหมายถึงโกลาโกธาหรือเปล่าคือถ้าในไบเบิลมันจะใช้เขาจะใช้คำว่าโกลาโกธานะคะโอเคเดี๋ยวพวกข้อมูลชื่อความถูกต้องอะไรเงี้ยก็จริงมันก็สามารถที่จะไปหาเพิ่มเติมได้เนาะก็อ่านจบแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงความเห็นของเราเราอ่านจบแล้วก็เราคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านนี้จริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับสถานการณ์ในตอนนี้ที่เรากำลังเผชิญเนาะเรากำลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเรากำลังลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนหรือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำบางอย่างในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมันเป็นแบบนี้เนาะโอเคที่ในหนังสือพอเราอ่านไปเราก็สงสัยว่าทำไมถึงใช้คำว่าเพื่อนบ้านซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนบ้านคนข้างๆบ้านเราเนาะเราอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกอยากจะเห็นหน้าเขาทุกวันอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเราแบบคนบ้านข้างๆหรือคนบ้านที่เราพอจะมองเห็นเขาได้อะ
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออะไรเงี้ยเขาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาโจรขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็คิดว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านมันก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าวันนั้นเราดันอยู่บ้านแล้วเราแบบเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์อะเราจะทำยังไงเราจะอยู่เฉยๆได้ไหมถ้าไฟไหม้เราก็คงโทรเรียกรถดับเพลิงอันนี้คือเรากำลังเหมือนกับว่าลองแบบเปรียบเทียบเหตุการณ์ชีวิตเรากับเหตุการณ์ของในหนังสือนะสมมติว่าคนข้างบ้านเราเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยสิ่งที่เราทำได้คือทำอะไรอย่างแรกคือเราคงโทรเรียกรถดับเพลิงเนาะเราก็คงรู้สึกร้อนใจเป็นห่วงกลัวไฟจะไหม้บ้านเขากลัวจะเป็นกลัวใครจะเป็นอะไรแต่ว่าในหนังสือเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การโทรเรียกรถพยาบาลมาเพื่อที่จะรับคนเจ็บแต่ว่าเขาให้คนเจ็บนั้นขึ้นบนยานพาหนะที่เป็นสัตว์ของเขาเนาะแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็จ่ายเงินให้ด้วยสิ่งที่ชาวสมาเรียคนนั้นทำอ่ะทำไมมันถึงประเสริฐก็เพราะว่าในหนทางที่มันอันตรายจากเยรูซาเล็มมาเจริโคนะเขาหยุดเพื่อที่จะช่วยแม้ว่ามันจะเป็นเส้นทางที่มันเสี่ยงอันตรายแล้วอีกอย่างนึงคือเขาช่วยคนที่เป็นชนชาติที่เกลียดเขาอ่ะถ้าสมมติว่าชาวสมาเรียนั้นมองว่าเนี่ยน่าเป็นคนยิวนะเขาเกลียดเราอ่ะแล้วทำไมเราถึงช่วยเขาแต่คือสมาเรียคนนั้นคือไม่ได้มองในแง่ของชนชาติเชื้อชาติสีผิวหรืออะไรเลยคือมองแค่ว่าไอ้คนนี้มันเจ็บอะแล้วเราไม่อยากปล่อยไม่อยากปล่อยให้คนนั้นนอนอยู่ตรงนั้นไม่อยากให้เขาเจ็บอยู่ตรงนั้นมีความเห็นอกเห็นใจห่วงใยมันมากกว่าแค่รู้สึกสงสารแบบว่าอุ๊ยสงสารจังเราก็เดินผ่านไปอะแต่ว่าแบบรู้สึกโอ้ถ้าเขาตายจะทำยังไงเขาจะทรมานขนาดไหนอะไรเงี้ยอาจจะมีลูกรอเขาอยู่ที่บ้านภรรยารอเขาอยู่ที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความเห็นอกเห็นใจกันอยู่ในนั้นเราเห็นว่าชาวสมาเรียคนเนี้ยเขาช่วยเกินกว่าที่คนปกติจะช่วยเหลือกันเนาะแล้วก็ช่วยในขณะที่ตัวเองก็อาจจะอันตรายด้วยในเส้นทางนั้นนะที่ในหนังสือบอกว่ามันเป็นเส้นทางอันตรายเนาะมีการปล้นจี้กันเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้ว่างก็ได้ไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือที่จะมาทำเรื่องพวกเนี้ยแต่เพราะว่าจิตใจที่เป็นห่วงจิตใจที่มีความเมตตากรุณาสงสารเห็นอกเห็นใจแล้วก็สิ่งที่เขามีมันก็อาจจะเป็นเงินเพราะเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเอาผู้ชายชาวยิวที่เจ็บเนี่ยขึ้นหลังลาขึ้นหลังจำไม่ได้ว่าเป็นลาหรือเปล่าขึ้นยานพาหนะเขาแล้วก็ไปไว้ที่โรงเตรียมเนาะสมัยก่อนมันก็น่าจะเป็นแบบโรงพยาบาลเป็นที่รักษาตัวเป็นโรงแรมหรืออะไรเงี้ยก็คือให้เจ้าของโรงเตรียมนั้นนะดูแลอย่างดีแล้วถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาก็พร้อมจะจ่ายนะคืออารมณ์แบบไม่ได้มีเวลาหรอกที่จะมาดูแลคนเนี้ยแต่เขาก็มีฐานะที่จะพาไปโรงพยาบาลได้มีเงินที่จะจ่ายให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขาทำได้แล้วก็กลับมามองที่ตัวเราคือเราอาจจะไม่ได้มีเงินมากแต่เรามีอย่างอื่นเช่นเรามีเวลาหรือว่าเราอาจจะมีเรี่ยวแรงมีถ้อยคำมีศักยภาพในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในแบบที่เราทำได้คือเราไม่สามารถที่จะแอคชั่นเพื่อสังคมหรือเพื่อคนอื่นได้ในรูปแบบเดียวกันเหมือนกับที่คนอื่นทำแต่เราจะรู้ตัวว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราพอที่จะแบบให้ได้มากกว่าที่เราพอจะให้ได้อะไรเงี้ยเมื่อเรามองผู้คนรอบๆตัวเราอะคือถ้าเรามองคนรอบๆตัวเราให้เป็นมนุษย์เหมือนกับที่เราอยากให้คนอื่นเขามองเราอะมองให้เป็นมนุษย์เหมือนกับที่ตัวเราก็เป็นมนุษย์ตัดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกออกไปเหลือเพียงความเป็นมนุษย์ความเป็นคนจริงๆที่เราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่าเช่นนั้นแล้วเราก็จะลดทิฐิลงลดอคติลง
บางทีเราอาจจะยื่นมือเข้าไปเพื่อที่จะมอบบางอย่างให้กับคนคนนั้นได้แล้วว่าเขาอาจจะแบบแตกต่างจากเราไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกับเราไม่ใช่พวกเดียวกับเราแม้ว่าบางทีเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้เขาอาจจะทำร้ายเราทำให้เราเจ็บกายเจ็บใจแต่เราทำได้คืออย่างแรกคือทำด้วยการให้อภัยเราไม่ได้ให้อภัยเพียงเขาว่ามันเป็นคำสั่งของพระเจ้าอะแต่ว่าหากเราเลือกที่จะไม่ให้อภัยมันก็เหมือนกับเราเลือกที่จะปล่อยให้ไฟมันมอดไหม้ถ้าเราเลือกที่จะไม่ช่วยมันก็เหมือนกับการที่เราเห็นไฟไหม้แล้วเราก็ปล่อยให้ไฟนั้นอะมันไหม้มันไม่ใช่บ้านฉันอะก็จะไหม้ก็ไหม้ไปจะเป็นอะไรก็เป็นไปเห็นโจรปีนขึ้นหน้าต่างบ้านข้างๆปีนไปมันไม่ได้ปีนบ้านเรารอดอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันถามว่ามันได้ไหมถ้าเราเลือกที่จะเป็นฝ่ายยืนดูมันก็ได้แหละค่ะแต่ว่าถ้าสักวันหนึ่งอะไฟนั้นหรือว่าไอ้โจรคนนั้นอะมันเปลี่ยนมาถึงบ้านเรามามอดไหม้ตัวเราเองมาสร้างความเสียหายให้กับชีวิตครอบครัวของเราเองหรือคนที่เรารักอะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้แต่เมื่อคนอื่นมอดไหม้แล้วเหลือเราแค่เพียงลำพังชีวิตที่เหลืออยู่ของเราอะมันก็คงจะโดดเดี่ยวแล้วมันก็ไร้ความหมายอ่ะเป็นมนุษย์ที่ว่างเปล่าแล้วก็มีเพียงแค่ตัวเราเองลองนึกดูว่าสมมติเราอยู่ในหมู่บ้านบ้านเรารอดอยู่หลังเดียวแล้วก็แบบแล้วมันจะยังไงอ่ะแบบคือเรานึกถึงความสัมพันธ์เนาะจากหนังสือเนี่ยมันถ้าเราย้อนกลับไปฟังตอนแรกเลยนะคะที่พูดเรื่องว่าที่นาธานาเขาคุยกับพระเยซูในบทสนทนาเนาะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเชื่อก็คือจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดเนาะแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแต่ว่าในหนังสือมันก็จะพูดในประเด็นเรื่องของเพื่อนบ้านมากกว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าทีนี้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยเปรียบภาพถ้าเป็นไม้กางเขนอะมนุษย์กับพระเจ้ามันก็คือความสัมพันธ์แนวตั้งความสัมพันธ์ของเรากับเพื่อนบ้านมันก็คือความสัมพันธ์แนวนอนซ้ายกับขวาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่พระเยซูกำลังบอกในเรื่องนี้ก็คือการทำส่วนหนึ่งของบทบัญญัติที่สำคัญที่สุดการมีความสัมพันธ์พันผูกกับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่เราควรทำแล้วเราก็ต้องรักษาไว้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยเราต้องกลับมาที่ชีวิตเราตอนนี้ว่าแบบเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์มากแค่ไหนแล้วในเรื่องนี้มันก็ทำให้เราหันมามองมากขึ้นว่าใครคือเพื่อนบ้านหันมามองคนรอบตัวในฐานะมนุษย์มากขึ้นแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากเราไม่ใช่เพื่อนกลุ่มเดียวกับเราไม่ใช่ครอบครัวเราไม่ใช่คนที่เราจะรู้จักชื่อของเขาหรือแม้แต่เขาเป็นคนละชาติกับคนละชนชาติกับเราหากเรามองว่ามนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราเราจะไม่มองข้ามเวลาเขาโดนทำร้ายหรือแม้แต่เราจะถอยออกจากความเสี่ยงที่จะเอาตัวเองไปเป็นผู้ร้ายในการที่เราจะทำร้ายเขาทั้งร่างกายจิตใจหรือแม้แต่กระแทกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาก็ตามสิ่งซึ่งหนังสือเนี่ยให้คำเรียกผู้ที่มองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในมิติที่อย่างลึกและทลายเชื้อชาติออกไปไม่ได้อะว่าผู้มีสายตาสั้นทางจิตวิญญาณบางครั้งความเป็นมนุษย์เรามองคนอื่นด้วยสายตาที่สั้นไม่ได้โฟกัสและตระหนักรู้ว่าเขาเองก็เป็นพี่น้องของเราที่พระเจ้าสร้างตามพระฉายาของพระองค์ไม่ได้มองให้ลึกลงไปในตัวเขาผ่านรูปร่างหน้าตาฐานะสีผิวชนชาติหรือแม้แต่รสนิยมเรามองเขาเป็นเพียงร่างกายที่เคลื่อนไหวได้แต่เรามองไม่เห็นสิ่งที่มันอยู่ภายใต้ร่างกายนั้นอยู่ภายใต้เปลือกที่ห่อหุ้มเขาอยู่จากหนังสือข้อความที่บอกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาร่วมยืนยันการมองทุกคนในฐานะเพื่อนบ้านอย่างไรหากบ้านของเขาเดือดร้อนไฟไหม้ไม่นานไฟนั้นมันก็จะลุกลามมาที่บ้านเราใช่ไหมโจรขึ้นบ้านเขามันเอาไปหมดแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะมาขึ้นบ้านเราอีกถ้าเราแบบปล่อยปะละเลยปล่อยให้มันผ่านไปไกลออกไปแม้โลกแม้มองไม่เห็นในโลกที่กำลังวิกฤตที่เกิดขึ้นเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าประเทศชาติที่กำลังร้อนเป็นไฟล้วนเป็นเรื่องของเราที่เราไม่อาจจะเมินเฉยได้น้ำป่าไม่ได้เลือกบ้านที่จะทะลักเข้าท่วมอ่ะ
หากแต่เมื่อมันจะไหลไปที่ไหนแล้วมันก็ไหลไปจนทั่วอนาบริเวณมันไม่เว้นบ้านไหนไม่ว่าบ้านนั้นจะรวยจนเป็นบ้านที่มีอำนาจมันไม่เว้นนะคะหรือแม้แต่ให้บ้านเราอยู่สูงพ้นระดับน้ำเหลือเพียงบ้านเราบ้านเดียวเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกว่าไฟมันไหม้ไปทั้งหมู่บ้านแล้วมันเหลือบ้านเราแค่บ้านเดียวอะเออแต่ไม่นานเราก็จะอดตายเพราะว่าทุกสิ่งรอบตัวเรามันตายไปเรียบแล้วอะเราต้องยอมรับว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างมาเพื่ออยู่ลำพังเราถูกสร้างมาอยู่เป็นระบบเพื่อเกื้อกูลกันหากมนุษย์สยชาติร่วมมือกันเลิกห้ำหั่นกันเมื่อนั้นเราก็จะอยู่รอดพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักเนาะแล้วก็สร้างตามพระฉายาของพระองค์แต่มนุษย์ตีความจนผิดเพี้ยนว่าพระเจ้าเป็นของคนใดคนหนึ่งชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่แท้ที่จริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าของชนทุกชาติไม่ว่าจะเป็นใครหน้าตาแบบไหนรวยหรือจนการเห็นผู้อื่นเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเราเป็นสิ่งยืนยันว่าเราอะเป็นมนุษย์สิ่งที่เราแสดงออกเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์เช่นไรและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำเพื่อผู้อื่นปราศจากการบังคับคือการตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อไถ่มวลมนุษยชาตินี่คือเรื่องแรกที่จบไปสำหรับหนังสือจงมีหัวใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยนนะคะบทแรกเรื่องว่าด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องเพื่อนบ้านที่ดีที่เราได้เรียนได้ฟังได้ยินมาตั้งแต่เด็กมันจะมีอะไรที่มันชวนให้เรามานั่งลงแล้วก็นั่งคิดได้อีกเยอะมากๆเพื่อนบ้านมันไม่ใช่แค่คนข้างบ้านเราเพื่อนบ้านมันไม่ใช่แค่คนที่เราสนิทด้วยแต่มันคือมนุษย์ทุกคนน่ะที่เราจะหยิบยื่นความเป็นมนุษย์มันคือทุกคนที่เราจะแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กับเขาได้แม้ว่าคนที่อยู่ห่างไกลออกไปเราไม่ได้แค่เพียงแค่จะช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้ยังไงเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเราได้ยังไงถ้าเรามองว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างย่อมเป็นพี่น้องกันเป็นอวัยวะของกันและกันถ้าพี่น้องที่อยู่คนละซีกโลกเขาบาดเจ็บเราก็จะรู้สึกบาดเจ็บไปด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เขาปลอดภัยเราก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจไปด้วยมันควรจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นแม้ว่าตอนนี้ตัวเราเองอ่ะก็คือไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มองมนุษย์ทุกคนได้ในสายตาแบบนี้แต่ว่าหนังสือเล่มนี้แล้วก็บทนี้บทแรกมันก็เราคิดว่ามันเป็นซีเควนซ์ที่ดีมากที่เอาบทนี้มาขึ้นก่อนคือเริ่มจากการที่มองมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ก่อนแล้วเราก็มาปรับโฟกัสสายตาของเรามุมมองทั้งตาของเราแล้วก็ฝ่ายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเราในการที่เราจะมองคนอื่นในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นก็เริ่มที่ตัวเราเนาะโอเคก็จบบทแรกไปแล้วก็เราจะค่อยๆทยอยทำจนครบ6บทในระหว่างนี้ก็ถ้าใครทนไม่ไหวที่จะรอ6บทก็อยากให้ไปซื้อหนังสือก่อนจริงๆต่อให้ฟังจนครบ6บทแล้วอะเราก็อยากให้ทุกคนไปซื้อหนังสือมันเป็นหนังสือที่มันต้องอ่านเองอ่ะมันต้องเห็นตัวอักษรด้วยตัวเองขีดคำเน้นถ้อยคำที่หนังสือกำลังสนทนากับเราด้วยตัวของตัวเองเนาะแล้วสิ่งที่เรามาอัดเป็นออดิโอบุ๊กแล้วก็มาพูดความเห็นของเราบวกเข้าไปเนี่ยคือมันก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากชวนทุกคนหันมามองเรื่องสันติภาพแม้ว่าเราจะต่อสู้มันไม่ใช่ความรุนแรงเสมอไปแต่ว่าเราสามารถต่อสู้ในด้วยความสันติภาพได้อะมันไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงแต่ว่าเราต้องยืนหยัดในจุดยืนของเราอะเนาะว่าเรากำลังต่อสู้เพื่ออะไรก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้ด้วยก็โอเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าตอนที่หนึ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคน
ก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่จะให้ทุกคนได้แสดงจุดยืนแสดงการต่อสู้ในมุมมองที่มันเป็นสันติภาพมากขึ้นก็ร่วมแชร์การต่อสู้ในแบบสันติภาพออกไปให้มันกว้างขึ้นมากขึ้นเนาะต่อสู้ไม่ใช่ความรุนแรงแล้วก็แม้ว่าเขาแตกต่างแต่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการรับฟังนะคะแล้วก็ติดตามตอนที่2 3 4 5 6ได้ในตอนต่อๆไปก็ไม่แน่ใจว่าตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่าถ้าตอนที่1ออกมาแล้วตอนที่2มันก็จะตามมาได้อย่างแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณสำนักพิมพ์นิสิต3ย่านเนาะที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับคุณเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลแล้วก็ดอมรุ่งเรืองนะคะที่เป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็ขอบคุณมากๆที่หยิบอะไรแบบนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาแบบนี้มันถูกจังหวะถูกเวลามากๆเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อไปนะบ๊ายบาย